ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะแก๊งวัยรุ่นแก๊งเทโลนะคะเขายังคงก่อเหตุป่วนเมืองก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทั่วนะคะแล้วก็บางทีขับกระบะด้วยล่าสุดคือกรณีไปดักทำร้ายเด็กอายุ19ปีแล้วตามไปขู่ต่อถึงที่โรงพยาบาลค่ะล่าสุดทางผู้ว่าเนี่ยสั่งไล่ล่ายกแก๊งแล้วนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมย้อนไปดูพฤติการของแก๊งนี้ค่ะอย่างกับในภาพยนตร์เหมือนมารวมตัวกันนี่เหตุการณ์จริงเลยนะคะกลุ่มวัยรุ่นนับ30คนขี่รถมอเตอร์ไซค์บางส่วนก็ขับกระบะไปปิดล้อมเห็นไหมล้อมวัยรุ่นชายที่อยู่กลางสี่แยกพยายามจะเบิ้ลเครื่องรถใส่จากนั้นลงจากรถไปขู่เสร็จก็แยกย้ายกันไปฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเป็นวัยรุ่นนะคะอายุ19ปีกับอายุ17ปีเขาก็ไปกับญาติค่ะไปร้องสื่อมวลชนหลังจากถูกกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่มารุมทำร้ายมีการใช้ปืนข่มขู่และปาระเบิดปิงปองใส่ด้วยหลังเกิดเหตุก็ได้ไปแจ้งความแล้วค่ะที่สภ.เมืองชัยภูมิไปแจ้งความตั้งแต่วันที่17มกราคมแล้วแต่ตอนนี้คดียังไม่มีความคืบหน้ากระทั่งล่าสุดเมื่อคืนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิสั่งชุดปราชดากองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิติดตามแก๊งนี้มาสอบสวนแล้วก็เชิญผู้บาดเจ็บมาชี้ตัวส่วนใหญ่พบว่ายังเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลยนะคะเยาวชนคนหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งนี้อายุ15ปีเขาให้การบอกว่าจริงๆเนี่ยฝั่งนั้นเริ่มก่อนนะกลุ่มของพวกเขากลับจากไปเที่ยวแต่กลุ่มของผู้เสียหายขี่รถมาหาเรื่องใช้ปืนยิงใส่กลุ่มของเขาหลังจากนั้นก็มีการขี่รถวนหลบหนีตัวเขาเองและรุ่นพี่ในกลุ่มก็เลยขับรถไล่ตามแต่ฝั่งผู้เสียหายเนี่ยใช้มีดมาฟันโดนนิ้วก็เลยตามไปถามยืนยันว่าไม่ได้ไปรุมทำร้ายนะคะแต่เบื้องต้นตำรวจก็ตามจับผู้ก่อเหตุ7คนมาสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งค่ะรวมถึงเรียกผู้ปกครองมาสอบสวนเพื่อเตรียมเอาผิดฐานปล่อยปะละเลยด้วยค่ะ